ค่ะเจนสิริพอร์เตอร์วันนี้นะคะติดตามการรวมกลุ่มทอผ้าไหมรังสินของชาวบ้านหนองรังอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษค่ะที่ผลิตตามกรรมวิธีดั้งเดิมทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนทำเส้นได้แล้วก็ทอผ้าไหมเพื่อสร้างงานสร้างรายได้กับกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ติดตามจากนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษค่ะกลุ่มผ้าไหมเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาโดยคณะผู้นำหมู่บ้านเพิ่นเห็นความสำคัญตรงนี้เพิ่นก็บอกว่าให้ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ที่มีการประกวดหมู่บ้านเขาก็จะเอาไปโชว์บ้านเรามีผ้าไหมเลี้ยงเองทำเองทุกอย่างตั้งแต่เลี้ยงถึงคอถึงขายตลาดการตลาดก็ทำเองปากสู่ปากปากต่อปากก็คือขายผ้าไหมก่อนจะเป็นกลุ่มต่างคนก็ต่างทำไม่ได้ทำด้วยกันก็คือปู่ย่าตายายเขาก็ทำบ้านใครบ้านมันขายของใครของมันไม่ได้มารวมกลุ่มต่างคนก็ต่างทำทำใช้เองเหลือใช้ก็ขายเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นสู่รุ่นน่ะบ้านเราก็ทำอย่างนี้มาตลอดโบราณโบราณจะพูดว่าโบราณโบราณก็ไม่ผิดที่เป็นกลุ่มนี้ประมาณ12ปีที่เป็นกลุ่มนะคะแต่ทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเพิ่งจะ4ปีมานี้เริ่มจากอาจารย์ราชภัฏลงมาคนแรกที่นำร่องมาก็คืออาจารย์กุ๋ยก็เข้ามาสู่บอกว่ากระบวนการที่บ้านเราไม่เปลี่ยนแปลงโบราณทำยังไงตอนนี้ก็ยังทำอย่างนั้นการทอการอะไรกลุ่มผ้าไหมกลุ่มนี้ก็คือเลี้ยงเองทอเองสาวเองขายเองโดดเด่นอย่างนี้โบราณทำยังไงตอนนี้ก็ยังทำอย่างนั้นอยู่คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการทอในการเลี้ยงต้องเลี้ยงก่อนเนาะเป็นตัวแล้วก็เป็นฝักใส่กระด้งมันมีกระด้งนะคะมีกระด้งใส่กระด้งมันจะลุก4ครั้งเขาเรียกว่านอนคนแถวบ้านเขาจะบอกว่านอน1นอน2นอน3พอนอน4สุดท้ายแล้วล่ะก็มาสาวแล้วก็เอามาฟอกสีถ้าเป็นรังไหมอยู่เอามาสาวเป็นเส้นไหมเส้นไหมจะเค็มเพราะว่ามีความเค็มของตัวไหมฟอกไหมหรือล้างไหมให้นิ่มแล้วก็จะมาทำสีตอนนี้ก็แยกแล้วล่ะอยากจะทำเป็นมันมี2อย่างเนาะเส้นตรงเขาบอกว่าวิ่งเส้นวิ่งไหมวิ่งไหมทอมันจะมี2อย่างแล้วก็แยกกันทำละทีนี้ก็มาทำต่อใส่ฟืมแล้วเราก็จะทำลายหมี่ย้อมสีการทอก็จะเป็นประมาณก็จะทออยู่ประมาณ4วันก็คือหลังเสร็จหน้านาก็จะมาทำตรงนี้ปีนึงก็คนขยันหน่อยก็จะได้จะประมาณสัก 25,000 ก็เป็นอาชีพเสริมนะก็ทำเองส่วนมากก็จะทำใส่เนาะใส่เองเหลือใช้ถึงจะขายแต่ก็ขายได้เรื่อยๆกลุ่มผ้าไหมรังสินที่มีลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมีรังสินมีอยู่2ลายค่ะที่เป็นลายของตัวเองรังสิน1รังสิน2รังสิน1ก็จะเป็นลายแบบนี้นะเป็นลายทั้งผืนถ้ารังสิน1ก็จะเป็นลายเป็นดอกมีอยู่2ลายที่เป็นลายของตัวเองแต่ก็ทำลายอยู่ค่ะเพราะเป็นลายดั้งเดิมสินค้าเราจะขายเรื่อยๆขายได้เรื่อยๆขายเป็นเม็ดไม่แพงค่ะไม่แพงตรงนี้ขายไม่แพงสินค้าชุมชนค่ะขายแบบชุมชน